งใจฉันจากไปอีกคนเมิร์ดแฟนแตงโมสุดเศร้าสูญเสียอีกฝากแฟนสาวดูแลคุณย่าคนบันเทิงส่งกำลังใจร่วมอาลัยดวงใจของฉันจากไปอีกคนแล้วเมิร์ดแฟนแตงโมสุดเศร้าสูญเสียอีกฝากแฟนสาวดูแลคุณย่าเมิร์ดเทคนิคแฟนแตงโมภัทรธิดานักแสดงสาวเผยโมเมนต์สุดเศร้าสูญเสียคุณย่าอันเป็นที่รักพร้อมข้อความสุดเศร้าอาลัยรักและอีโมจิร้องไห้หนักด้วยว่าดวงใจของฉันจากไปอีกคนแล้วคุณย่าเป็นคนใจดีที่สุดในโลกเป็นคนเก่งที่สุดทำอาหารอร่อยที่สุดในโลกหนูรักคุณย่านะครับหนูจะอยู่ให้ได้ไม่เป็นภาระให้ใครจะเป็นเด็กดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเกิดชาติหน้าขอเกิดเป็นหลานย่าตลอดทุกชาติเลยนะครับคุณย่าไม่เหนื่อยไม่เจ็บแล้วนะหลับให้สบายนะครับกล่องดวงใจของหนูรักคุณย่านะครับท่ามกลางคนบันเทิงอาทิโมอามีนาเอสุภชัยและแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจทั้งนี้เบิร์ดยังโพสต์ภาพสุดเศร้าคุณย่ากับภาพแตงโมพร้อมข้อความว่าถ้าเจอคุณย่าฝากดูแลด้วยนะที่รักพร้อมทั้งเผยนาทีจับมือคุณย่าก่อนจากลาโดยเขียนข้อความสุดเศร้าว่าหลับให้สบายนะครับคุณย่าหนูจะเป็นเด็กดีไม่เป็นภาระให้ใครชาติหน้าขอเกิดเป็นหลานคุณย่าทุกชาติเลยหนูรักคุณย่านะหลับให้สบายนะครับไปอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้านะครับไม่เหนื่อยไม่เจ็บแล้วนะครับย่าชวนย้ำชัดต้องสอบ16ส.ส.งูเห่าแจงตนเองไม่ได้ฝืนมติชี้ที่ประชุมไม่รับเศรษฐาชวนยันกรรมการบริหารพรรคสอบ16ส.ส.โหวตส่วนมติยันตนเองไม่ได้ทำขัดมติพรรคแต่วิธีการต่างกันเหตุที่ประชุมไม่รับเศรษฐาเมื่อวันที่29สิงหาคม2566ที่พรรคประชาธิปัตย์นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงสมาชิกพรรคมีความเป็นห่วงต่อปัญหาความขัดแย้งในพรรคและเรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ16ส.ส.ที่โหวตเห็นชอบให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีว่าตนไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคกกบหแม้ตอนนี้จะมีหัวหน้าพรรคและกกบหรักษาการแต่ก็มีสถานภาพรักษาการเต็มร้อยดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรต้องผ่านกกบหตนเป็นสมาชิกคนหนึ่งเท่านั้นก็ให้ความเห็นในฐานะสมาชิกการลงมติอะไรก็ไม่ไปเกี่ยวข้องกับเขาเมื่อมีมติอย่างไรก็เคารพมตินั้นนายชวนกล่าวว่าสิ่งที่ตนต้องพูดก็พูดให้ความจริงเมื่อมีใครพูดอะไรเกินความจริงตนในฐานะที่อยู่ในห้องประชุมก็ต้องพูดความจริงว่าคืออะไรระบุตัวบุคคลได้และความจริงตนไม่ได้ฝืนมติพรรคเพราะมติพรรคคือไม่รับแต่วิธีไม่รับคืองดออกเสียงหรือประกาศไม่เห็นชอบแต่ตนขออนุญาตคือไม่เห็นชอบและที่ประชุมก็เห็นชอบส่วนที่เป็นข่าวว่ามีการ walk out นั้นตนยืนยันว่าไม่มีเมื่อจบทุกอย่างตนก็ขออนุญาตออกจากที่ประชุมไปก่อนเพราะต้องไปร่วมงานพิธีศพเมื่อถามว่าดูเหมือนปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคจะบานปลายควรเร่งแก้ปัญหาให้จบโดยเร็วหรือไม่นายชวนกล่าวเพียงสั้นๆว่าเป็นเรื่องของกกบหลงตัวแล้วเปิดคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1โผล่ชื่อพิชิตชื่นบานนั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันที่28สิงหาคม
2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งเป็นที่ยุติแล้วประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายณพินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พรรคพลังประชารัฐพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายไผ่ลิกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พรรครวมไทยสร้างชาตินายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พรรคชาติไทยพัฒนานายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พรรคประชาชาติพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม